สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูหมูยอผัดโหระพาค่ะวันนี้มีความหอมของใบโหระพามาเต็มๆเลยและเราผัดในสไตล์ที่แบบแห้งๆเผ็ดๆด้วยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเพื่อนๆมีความอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือหมูยอนะคะเพื่อนๆจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่วันนี้เราซื้อเป็นแบบว่าหมูยอพริกไทยดำค่ะก็หั่นสไลด์เขาเป็นบางๆค่ะต่อไปมาดูเครื่องผัดกันค่ะก็จะเป็นพริกและกระเทียมค่ะตรงนี้เราจะตำให้2อย่างนี้ละเอียดนะคะความเผ็ดค่ะเพื่อนๆก็ปรับเอาใครชอบเผ็ดมากนะคะก็ใส่พริกลงไปอีกได้ค่ะรวบรัดตัดมาที่ละเอียดแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้ค่ะใส่ลงไปขั้นตอนตรงนี้เราก็ผัดเขาไปเรื่อยๆก่อนค่ะให้เขามีกลิ่นหอมนะคะส่งกลิ่นหอมพริกกระเทียมขึ้นมาค่ะค่ะตอนนี้ก็ใส่หมูยอลงไปค่ะแล้วก็ทำการผัดต่อค่ะผัดไปสักแป๊บนึงก่อนนะคะกับขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันค่ะเราจะใส่เป็นซอสหอยเป็นซอสปรุงรสแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็ผัดไปสักแป๊บนึงคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะเห็นไหมคะเราจะไม่เติมน้ำใดๆลงไปทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราจะผัดแบบแห้งๆขั้นตอนนี้ใส่ใบโหระพาลงไปค่ะแล้วก็ทำการผัดต่อค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าใบโหระพาจะสลดลงไปและขั้นตอนนี้เราจะไม่ผัดนานแล้วก็จะไม่ทิ้งไว้นานนะคะบอกเลยนะคะเมนูนี้ใครยังไม่เคยได้ลองรับประทานนะคะแนะนำเลยรับรองว่าได้ทำรับประทานกันเนี่ยติดใจแน่ๆค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สค่ะและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูผัดหมูยอใบโหระพาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะอร่อยแบบบ้านๆก็อยากจะนำเสนอเมนูกับข้าวบ้านๆนะคะกับข้าวที่ทำง่ายๆนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเบื่อกับข้าวกันก็อยากจะให้ลองมาดูช่องเรากันบ้างนะคะว่ามีกับข้าวเยอะแยะมากมายเลยสำหรับวันนี้นะคะอร่อยแบบบ้านๆต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ